Good Food Channel สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเมนูน่องไก่ตุ๋นแฟนต้าค่ะสูตรนี้อร่อยมากอร่อยเหมือนไก่ต้มโคกเลยนะคะเพื่อนๆก่อนจะไปรับชมขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆค่ะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมที่ต้องเตรียมง่ายๆนะคะก็จะมีพริกไทยกระเทียมซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมหรือเพื่อนๆจะมีรากผักชีด้วยก็ได้นะคะแต่นี่หาไม่ได้ก็เลยได้แค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันค่ะจากนั้นก็คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดกับน่องไก่นะคะหมักไว้ประมาณ30นาทีให้เครื่องเข้าถึงเนื้อไก่ค่ะเพื่อนๆเราก็ใช้มีดผ่าตรงแสะตรงเนื้อติดกระดูกด้วยนะคะเพื่อนๆซอสจะได้ซึมเข้าได้ดีค่ะง่ายๆนะคะสูตรนี้แต่รับรองอร่อยมากไม่แพ้ไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มโคกเลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมเรียบร้อยเราก็หมักไว้ประมาณ30นาทีนะคะเพื่อนๆเมื่อครบ30นาทีแล้วค่ะเราก็จะนำไปตุ๋นเลยง่ายๆค่ะแล้วก็เทน้ำส้มแฟนต้าของเราลงไปค่ะไม่ต้องเพิ่มน้ำตาลเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าความหวานจากน้ำอัดลมมีอยู่แล้วค่ะเราจะตุ๋นด้วยไฟกลาง 25-30 นาทีนะคะเพื่อนๆเมื่อครบ15นาทีเราก็พลิกกลับด้านครั้งหนึ่งนะคะจะได้นุ่มเสมอทั่วกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ต้มแฟนต้าหรือไก่ตุ๋นแฟนต้าของเรารสชาติอร่อยมากค่ะเพื่อนๆไม่เชื่อก็ลองทำดูนะคะท้าให้ลองค่ะค่ะหากชอบคลิปนี้ก็ขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ